คุณผู้ชมคะไปที่สุรินทร์กันค่ะแหมถือฤกษ์ดีนะคะเขาบอกว่าจะเข้าเดือนมีนาคมแบบนี้ก็เลยจัดบวงสรวงยิ่งใหญ่เลยนะคะมีการปลุกเสกลักษณะเหมือนเป็นสีผึ้งด้วยนะคะคุณผู้ชมคงจะคุ้นๆกันเนาะบางพื้นที่ก็มีการขายพวกสีผึ้งมหาเสน่ห์อย่างเงี้ยค่ะถ้าตรงไหนมีเสน่ห์ตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วแต่ความเชื่อค่ะมีนางรำก็มาบวงสรวงเลยอัญเชิญเทวดามาคุ้มครองให้กับคนที่มาร่วมงานนะคะที่สำนักปราสาทมหาพุทธเทวะสมุทรสาครค่ะอยู่ที่สุรินทร์นะคะแถวๆบัวเชษฐ์อะค่ะเนี่ยทำพิธีเสร็จปุ๊บนางรำรำเสร็จเรียบร้อยจุดประทัด1ล้านนัดเลยค่ะโหความยาวนี่เทียบเท่ากับตึก4ชั้นเลยนะคะแต่จุดประมาณ10นาทีเท่านั้นแหละพอประทัดระเบิดโอ้ยคนที่เขารอคอยกันเลขหางประทัดเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะก็มาดูกันอาจารย์ฝ่ายเป็นเจ้าสำนักและก็นางรำนะคะก็เขียนตัวเลขลงกระดาษใหญ่ๆกางกันให้ดูเลยมันจะไปตรงกับเลขใครบ้างเอาไปดูค่ะชอบตัวไหนครับเลขถูกได้080ค่ะหางประทัด1ล้านนัดนะคะได้53362ค่ะชัดเจนนะคะนี่พอตกดึกค่ะทุกคนยังไม่แยกย้ายกลับบ้านนะเพราะเขาจะมีการปลุกเสกหุงสีพึ่งโอมมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายร่ำรวยชื่อยาวมากเนี่ยค่ะเขาก็เลยเชื่อว่าเทวดาที่ลงมาจุติในการประกอบพิธีเนี่ยจะช่วยปัดเป่านะสิ่งไม่ดีทำให้ใครที่เจอเรื่องร้ายๆร้ายจะกลายเป็นดีค่ะช่วงท้ายอาจารย์ไผ่ก็อัญเชิญเลยค่ะเป็นอัญเชิญทรงนะคะก็คือร่างทรงเนี่ยจู่ๆอาจารย์ไผ่เองนั่นแหละน่ะอาการแปลกๆค่ะตัวสั่นร้องไห้อ่ะคนที่เขาไปในงานเขาก็ตกใจอ่ะพากันเอาไฟที่ส่องสว่างเนี่ยมาส่องอาจารย์ไปดูชัดๆอาจารย์เป็นอะไรและผลปรากฏว่าไฟที่ถนนน่ะจู่ๆดับหมาก็หอนใหญ่เลยค่ะลูกศิษย์เขาก็เลยขนลุกตามไปเขาก็บอกว่าเนี่ยมาแล้วเทวดาลงมาจุติแล้วท้ายที่สุดก็ขอให้โชคดีกันละกันค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง